สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูเมย์ในกิจกรรมเล่านิทานของหน่วยการเรียนรู้สัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะเด็กๆแต่วันนี้ครูเมย์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูเมย์มีเพื่อนซีของครูเมย์มาด้วยนั่นก็คือพี่นางฟ้าแฟรี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่นางฟ้าแฟรี่สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะครูเมย์วันนี้พี่นางฟ้าแฟรี่มีนิทานอะไรมาฝากเด็กๆกันเหรอคะนิทานเงาสนุกสนุกจ้าว้าวนิทานเงาค่ะเด็กๆครูเมย์อยากจะฟังนิทานเงาแล้วล่ะค่ะเด็กๆอยากจะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานจากพี่แฟรี่กันเลยค่ะวันนี้พี่แฟรี่มีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะในดินแดนอันไกลโพ้นมีครอบครัวช้างอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งสมาชิกคนสุดท้องของครอบครัวคือลูกช้างจอมสนผู้ดื้อรั้นวันหนึ่งเมื่อพ่อช้างแม่ช้างออกไปเดินเล่นพวกเขาก็ตะโกนขึ้นลูกน้อยอยู่ไหนเอ่ยเราจะไปเดินเล่นกันอยู่ไหนลูกมาเร็วเข้าไม่นานนักลูกช้างก็เดินเข้ามาข้างๆพวกเขาลูกช้างตัวน้อยไม่รู้สึกจำเป็นที่จะต้องไปเดินเล่นด้วยกันผมไม่อยากไปกับพ่อกับแม่หรอกน่าเบื่อจะตายพี่นกตัวอื่นเขาก็อยากมากันทั้งนั้นทำไมหนูทำตัวแบบนี้ล่ะอ้าวก็ให้พวกเขาไปกันสิพวกเราจะทำอะไรเหมือนกันตลอดอยู่แล้วนี่เกิดเป็นช้างนี่มันน่าเบื่อจริงๆแม่ช้างและพ่อช้างประหลาดใจกับคำพูดสุดท้ายของลูกตัวน้อยมากแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาฮ่างั้นก็ได้จะทำอะไรก็ทำเถอะอย่าออกไปจากตรงนี้ล่ะเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาก่อนค่ำครอบครัวทิ้งลูกช้างผู้ดื้อรั้นไว้ตัวเดียวและจากไปลูกช้างเล่นอยู่ตามลำพังสักพักแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เบื่อยิ่งเขาเบื่อมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกโกรธมากเท่านั้นฉันไม่อยากเป็นช้างอีกแล้วเกิดเป็นช้างนี่มันแย่จริงๆเลยงั้นฉันควรจะเป็นอะไรดีนะและตอนนั้นเองเขาสังเกตเห็นกวางตัวหนึ่งกระโดดไปมาและเขาก็ตัดสินใจได้ทันทีใช่แล้วใช่ฉันควรจะเป็นกวางผู้รวดเร็วและว่องไวลูกช้างพยายามเรียนแบบเจ้ากวางและกระโดดไปมาแต่เท้าอันใหญ่โตของเขาก็เกิดพันกันทำให้เขาล้มลงหัวฟาดพื้นเป็นกวางอย่างไม่สนุกเลยลูกช้างเริ่มเดินลึกขึ้นเข้าไปในป่าคราวนี้เขาเห็นกระรอกอยู่บนต้นไม้เจ้ากระรอกเด็ดลูกเกาลัดออกจากกิ่งไม้และกลับไปอย่างโพรงของตนเองช่างเป็นสัตว์ที่น่ารักอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาตัวเล็กเขาจึงสามารถเข้าออกที่ไหนก็ได้ใช่แล้วฉันจะเป็นกระรอกลูกช้างพยายามปีนต้นไม้และแน่นอนว่ามันก็ล้มเหลวอีกครั้งเขาจึงแยงงวงของเขาเข้าไปในโพรงเจ้ากระรอกน้อยผู้น่าสงสารตกใจสุดขีดจึงรีบกระโดดออกมาแทบไม่ทันคราวนี้ลูกช้างพยายามยัดหัวของเขาเข้าไปในโพรงแต่หัวเขากลับติดอยู่ข้างในกว่าจะเอาหัวออกมาได้นั่นก็ช่างยากลำบากเหลือเกินฉันไม่เหมาะจะเป็นกระรอกต้นไม้มันเล็กเกินไปตอนนี้ลูกช้างก็อยู่ห่างจากบ้านมากเกินไปแล้วเดินต่อไปอีกไม่มากเขาก็ไปเจอกับนกแก้วผู้สวยงามนกแก้วบินไปบินมาเกาะบนกิ่งไม้ลูกช้างเพลิดเพลินในการมองมากเขาจึงเข้าไปใกล้ฉันอยากเป็นนกแก้วเหมือนกันช่วยสอนฉันบินหน่อยได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาขึ้นไปอย่างหน้าผาสูงชันข้างๆทะเลสาบล้อมรอบเจ้าดูนะว่าฉันบินยังไงนกแก้วกางปีกและกระโดดเขาถลาลมขึ้นไปสู่ท้องฟ้า
ลูกช้างเรียนแบบเขาและตกหน้าผาไปในขณะที่นกแก้วบินด้วยปีกลูกช้างก็ตกลงไปในอากาศและตกลงไปในทะเลสาบโชคดีที่เขาสามารถว่ายน้ำไปอย่างชายฝั่งได้เขาถูกปกคลุมไปด้วยที่โคลนและเจ็บไปหมดทั้งตัวทั่วร่างกายนกแก้วบินมาหาเขานายเป็นช้างต่อไปเถอะเพื่อนทันใดนั้นเองลูกนกที่อยู่บนรังริมหน้าผาก็ตกลงมาจากรังและหายตัวไปในทะเลสาบด้วยความตกใจแม่นกรีบบินตามลูกน้อยไปอย่างบริเวณที่ลูกจมหายไปนางบินอยู่เหนือน้ำและร้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยลูกฉันด้วยลูกช้างรีบลงไปในน้ำทันทีเขารีบจุ่มงวงลงไปและหาเจ้าลูกนกตัวน้อยในไม่กี่นาทีผ่านไปเขาก็นำงวงขึ้นมาและลูกนกก็อยู่บนงวงของเขาเขายังมีชีวิตอยู่เขารอดแล้วลูกช้างค่อยๆวางลูกนกริมทะเลสาบแม่นกบินมาอยู่ข้างๆเขาโชคดีเหลือเกินที่หนูอยู่ที่นี่ไม่งั้นคงตายไปแล้วเมื่อได้ฟังคำพูดเหล่านี้ลูกช้างก็ดีใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกมีคุณค่าถ้าฉันไม่ใช่ช้างก็คงช่วยลูกนกไม่ได้หรอกเขาคิดเกือบถึงเวลากลางคืนตอนนี้ลูกช้างอยู่ห่างจากบ้านมากและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะกลับถึงบ้านระหว่างทางกลับเขาเห็นนกแก้วบินอยู่บนท้องฟ้ากระรอกโผล่หัวมาจากโพรงไม้และความผู้รวดเร็วสุดๆก็วิ่งผ่านเขาไปแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากว่าเขาคิดถึงครอบครัวมากแค่ไหนและเขาทำให้ครอบครัวอารมณ์เสียมากแค่ไหนกับความดื้อรั้นไม่เข้าท่าของเขาสิ่งเดียวที่เขาอยากทำตอนนี้ก็คือการขอโทษครอบครัวของเขานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานของพี่แฟรี่สนุกไหมคะเพราะนิสัยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังของลูกช้างทำให้ลูกช้างต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองเจ็บตัวนอกจากความดื้อรั้นลูกช้างก็ยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอยากจะเป็นแบบสัตว์ตัวอื่นๆแต่ก็เป็นไม่ได้จริงๆแล้วลูกช้างเองก็มีความสามารถและทำในสิ่งที่สัตว์ตัวอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนตอนที่ลูกช้างช่วยลูกนกจากการจมน้ำไงคะเด็กๆเด็กๆเองก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ดื้อรั้นนะคะและเด็กๆ ก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะเด็กๆทุกคนเก่งและมีความสามารถเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานที่ครูเมย์และพี่นาฟ้าแฟรี่นำมาฝากเนี่ยสนุกไหมคะเด็กๆได้ข้อคิดเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในนิทานเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างใช่แล้วค่ะมีช้างมีอะไรคะเด็กๆมีนกแก้วกระรอกกวางและเจ้านกน้อยใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆจะต้องไม่ดื้อเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เหมือนลูกช้างใช่ไหมคะครูเมย์เชื่อนะคะว่าเด็กๆของครูเมย์เนี่ยเป็นคนเก่งและมีความสามารถทุกคนเลยในคลิปหน้าเนี่ยครูเมย์กับพี่นาฟ้าแฟรี่จะมาเล่านิทานอะไรให้เด็กๆฟังอีกเด็กๆรอติดตามนะคะวันนี้ครูเมย์และพี่นาฟ้าแฟรี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย